เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกหลังเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลระหว่างแฟนบอลบางส่วนในเกมยามาฮ่าลีกวันนัดที่บางกอก FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสิงห์ท่าเรือ2-1การทะเลาะวิวาทของแฟนบอลไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่กลายเป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนฉุกคิดกับมาตรฐานการป้องกันป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุคำตอบอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะชนวนเหตุมาจากปัจจัยการยั่วยุกับสิ่งที่คาดไม่ถึงในรอบหลายปีที่ผ่านมาแม้หลายฝ่ายจะพยายามยื่นมือเข้ามาแก้ไขสมาคมฟุตบอลบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดพยายามตั้งกฎต่างๆออกมาปรับและก็แบนแม้กระทั่งการผุดไอเดียตั้งรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยเม็ดเงินหลักแสนบาทเพื่อให้การเชียร์อยู่ในกรอบแต่นั่นก็คือแนวทางคือมาตรการการแก้ไขดังกล่าวที่บางครั้งมักถูกปฏิเสธไม่ถึงกับสถานการณ์คาดไม่ถึงกับแรงกระตุ้นและเมื่อจุดเริ่มต้นของคำตอบถูกเฉลยก็ยากที่จะหาแนวทางควบคุมแม้วันนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาจจะสะดุดอยู่แต่นั่นก็คือหนึ่งในหลายแนวทางที่หลายฝ่ายร่วมกันคบคิดร่วมกันหาทางแก้ไขเชื่อมโยงให้วงการฟุตบอลไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ